ต่อไปนะครับสีที่3นะครับก็คือเรื่องของความสะอาด clarity นะครับclarity C3 นะครับก็นะฮะเพชรเนี่ยนะครับจะแบ่งนะความสะอาดนะครับออกไปเป็นนะครับสูงสุดนะครับ flawless FL นะครับ flawless เนี่ยโดยมากก็จะเพชรในพิพิธภัณฑ์ไปเลยเหมือนเจรไนเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเอาเข้าตู้โชว์ไปเลยนะครับเรียกว่าจะไม่ให้เกิด scratch ก็ไม่ให้เกิดแบบผิวแบบคลอกอะไรเลยนะครับเพราะว่า flawless นั่นหมายถึงว่าต้องสะอาดทั้งภายในและผิวภายนอกซึ่งเพชรเนี่ยถ้าเกิดสมมุติสะอาดภายในแล้วเนี่ยสะอาดภายนอก flawless เอาไปใช้ชีวิตประจำวันบางทีแบบนิ้วไปชนนุ่นขูดนี่เกิด scratch ขึ้นเนี่ย FL ก็จะตกเลเวลลงมากลายเป็น IF หรือ internal flawless นะครับหรือว่าเรียกว่า loop clean นะครับ internal flawless คือ IF นะฮะหรือเรียกเลเวลหนึ่งว่า loop clean นะครับของสถาบันวิจัยบางวิจัยแต่ความหมายคือว่าเลเวลนะครับมันก็จะอยู่ในเลเวลนะฮะเดียวกันนะครับซึ่งนะครับinternal flawless หรือ IF เนี่ยสำหรับคนที่ปกติคนที่เขาใช้กันน่ะนี่ถือว่าตัวท็อปแล้วนะครับเราไปพูดว่า FL เนี่ยพูดยากนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วใช้ไปใช้มาก็กลายเป็น IF ดังนั้นปุ๊บ IF หรือ loop clean ถือว่าเป็นตัวท็อปไอ้คำว่า IF เนี่ยมันจะใช้อยู่ในเป็นคำศัพท์ของสถาบันวิจัย GA หรือว่าจะเป็นนะครับ IGI เนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า IF แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสถาบันของ HRD นะครับนะสถาบันเบลเยียมเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า loop clean loop clean นะครับก็ถือว่าเคลียร์สุดๆนะภายในไร้ตำหนิเลยนะครับเรื่องขั้นต่อมานะครับนะความสะอาดระดับ VVS นะครับความสะอาดระดับ VVS หรือ very very slightly included ผมนั่นคือคำศัพท์นะครับเป็นสากลแต่ว่าผมขอพูดแบบเป็นภาษาชาวบ้านดีกว่านะครับว่าvery very สะอาดมากๆเรียกงี้แล้วกันเพราะว่า VVS นี่ถือว่าเป็นเพชรที่แบบท็อปแล้วนะครับผมเคยดูหนังที่แบบอะไรอ่ะหนังที่แบบจารกรรมเจมส์บอนด์ Mission Impossible นะครับที่เขาได้เพชรมานะครับจอนเขาได้เพชรมาเขาบอกว่าเอาเพชรมาแลกกับ CD เป็นเพชร VVS หรือเปล่า James Oh yes what were you about to ask meJames, how the hell do we get those diamonds down again? นะครับนั่นหมายถึงว่าเป็นเพชรที่สะอาดมากมากหรือเปล่านะครับ VVS นะครับซึ่งเพชร VVS เนี่ยแบ่งจะเป็นเพชรจะแบ่งเป็นอีก2ขั้นนะครับ VVS 1กับ VVS 2นะครับ VVS 1นี่ถือว่าสะอาดมากมากเบอร์1นะ VVS 2คือสะอาดมากมากเบอร์2นะครับดังนั้นปุ๊บสะอาดมากมากเบอร์1นี่มันโอ้ยสะอาดสุดๆอาจจะเรียกว่าใช้กล้องจุลทรรศน์ขยายมา30เท่า50เท่า100เท่าอาจจะเห็นผมพิงพอยปิ้วนิดเดียวเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นด้วยตาเปล่าเป็นไปไม่ได้นะครับนะฮะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเห็นนะครับถ้าใช้ลูปเนี่ยมันต้องจะเห็น VVS 1ได้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นระดับนักอัญมณีวิทยาหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางเพชรถึงจะมีสิทธิ์เห็นได้นะครับเพราะว่ามันจะสับสนระหว่างฝุ่นที่มาเกาะเพชรจากภายนอกกับนะฮะพิงพอยผงนะครับอยู่ในเนื้อเพชรเนี่ยนะครับดังนั้นปุ๊บต้องให้นักวิทยาดังนั้นปุ๊บเนี่ยเป็นไปได้เลยเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่คนธรรมดานะครับจะเดินช้อปปิ้งแล้วก็จะไปเห็นเพชร VVS VVS ดังนั้นปุ๊บที่ถึงบอกว่าเราต้องพึ่งนะครับเพชรที่มีเซอร์จากสถาบันวิจัยนะครับเพราะสถาบันวิจัยเนี่ยเป็นแหล่งรวมนักอัญมณีวิทยานะครับที่เขามาเวลาเกรดเขาก็ต้องแบบมีกี่คนในการเซ็นการันตีอะไรต่างๆนะครับนี่เหตุผลว่าทำไมต้องนักยิมนาสนักอัญมณีวิทยาถึงต้องไปกราดูเอทนะครับต้องไปจบได้นะครับใบการันตีมาถึงจะมีอำนาจในการเซ็นนะครับนะฮะนี่คือ VVS 1นะครับส่วน VVS 2นะครับอาจจะมีเริ่มมี inclusion นะครับหรือว่าเริ่มมีตำหนินิดนึงมากกว่า VVS 1แต่เช่นกัน VVS ก็คือสะอาดมากๆนะครับอย่างเช่นสมมติ VVS 1มีพินพอยต์1จุดอยู่ที่ขอบเพชรไม่ใช่ตรงกลางเพชรแต่ว่า VVS 2อาจจะมีพินพอยต์อยู่ที่กลางหน้าเทเบิลหรือไม่ก็อยู่ขอบเพชรแต่ว่าอาจจะมี2จุดอะไรอย่างเงี้ยแบบเริ่ม1จุดเล็กๆจะเป็น VVS 1แต่2แต่ถ้ามี2จุดเล็กๆอยู่ที่ขอบอาจจะให้เป็น VVS 2ได้หรือว่า1จุดเล็กๆนะครับขยับมาตรงกลางหน้าเทเบิลเลยนะครับเขาก็เลยอาจจะให้เกรดไป VVS 2นะครับสำหรับขั้นลงมานะครับคือ VS 1 very slightly included นะครับหรือเรียกภาษาชาวบ้านว่าสะอาดมากนะครับ
เพชร VS นะฮะก็แบ่งเช่นกันนะครับแบ่งเป็นเลเวล1กับ2 1นะครับก็ถือว่าสะอาดมากเบอร์1 2ก็ถือว่าสะอาดมากเบอร์2ประเด็นคือถ้าเกิดสมมติเนี่ยมุมมองนะครับของผมนะครับจากประสบการณ์และเป็นนักเยเมนีเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติเราบ่าวสาวเนี่ยต้องการเพชรที่สะอาดเพียงพอที่เราจะเรียกว่าไปไหนเรียกว่าเพชรสะอาดผมว่าแนะนำว่า VS 1ขึ้นไปละกัน VS 1เนี่ยก็ถือว่าอาจจะแบบมีตำหนินะครับมากขึ้นไซส์ของตำหนิเนี่ยจาก VS 2ก็คือเหมือนว่า VS 1เนี่ยก็จะมี inclusion นะครับคริสตัลหรืออะไรที่มันใหญ่ขึ้นมานะครับที่อาจจะมีอยู่กลางเทเบิลหรือว่าถ้าอยู่ข้างๆขอบเพชรก็อาจจะใหญ่ขึ้นมาเป็นเซนเซอร์คือเป็นรอยแตกแบบขนนกหรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆแต่เรียกว่า VS 1นะฮะมักที่จะไม่มี inclusion ที่เป็นสีดำหมายถึงไม่มีตำหนิที่เป็นแบบเขาเรียกว่าจุดดำนะครับเพราะว่าจุดดำเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมักที่จะตกลงไปเป็น VS 2แล้วดังนั้นปุ๊บ VS 1ก็จะเป็นคริสตัลที่ใหญ่หน่อยใสๆหรือว่าถ้ามีจุดดำจริงๆก็ต้องอยู่ขอบเลยหรือล่างเกิร์ดเดิลไปอยู่ข้างล่างเลยนะครับดังนั้นปุ๊บเช่นกันก็จะซื้อเพชรก็เปิดใบเซอร์แล้วกันนะครับเราเขียนว่า VS 1ก็ถือว่าสะอาดในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ซื้อได้นะครับอ่ะนะฮะต่อมานะครับ VS 2 Very Slightly Included Number 2นะครับก็ว่าความสะอาดระดับ VS 2เนี่ยมันก็จะเริ่มมี inclusion นะครับคือเริ่มมีตำหนิสีดำมากขึ้นหรือว่ารอยแตกที่ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งนะครับคนซื้อนะครับผู้ซื้อทั่วไปเนี่ยเริ่มอาจจะเริ่มเห็นได้จากลูปขยาย10เท่าเขาเรียกว่าลูป 10x หรือว่าลูปที่แบบเอาไว้ดูพระอย่างเงี้ยนะครับขยายดูเพชรปุ๊บเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นตำหนิแล้วเริ่มแยกแยะออกว่าเฮ้ยนี่มันฝุ่นที่มันเกาะเพชรหรือว่าตำหนิที่อยู่จากภายในนะแต่แน่นอนนะครับนักอนิเมนิวิทยานะครับเห็น VS 2นี่รู้ทันทีนะครับจากลูปแต่ว่าคนทั่วไปก็อาจจะแบบเริ่มแยกแยะได้บ้างนะครับสำหรับ VS 2นะครับแต่ว่า VS 2มันก็จะมีราคาที่มันถูกขึ้นอ่ะแต่ก็ยังถือว่าก็ยังถือว่าสะอาดละกันนะครับเป็น VS เขาถึงได้ให้เป็น VS สะอาดมากนะครับครับมาต่อกันนะครับต่อไปคือเพชรระดับคุณภาพ SI slightly included นั่นหมายถึงว่าเพชรเม็ดนี้นะครับจะเริ่มมีตำหนิมากขึ้นนะครับ SI เนี่ยแบ่งเป็น2ระดับอีกนะครับ SI 1กับ SI 2นะครับ SI เนี่ยมันจะเป็นเพชรที่เหมาะกับการเอาไปทำเป็นพวกเพชรจิวเวลรี่แฟชั่นนะครับเช่นกำไลต่างหูอะไรต่างๆที่ต้องใช้เพชรจำนวนมากหน่อยมันทำให้ราคาเนี่ยไม่ค่อยแพงแต่เพชรก็ยังคงแวววาวสวยงามนะครับดังนั้นปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับที่จะเอามาใช้เป็นแหวนแต่งงานเท่าไหร่เนื่องจากบางทีเราใส่แหวนเนี่ยแหวนวงเนี่ยมันจะเป็นแค่กระสือเป็นเพชรเม็ดชูเงี้ยเวลามองลงไปปุ๊บเนี่ยด้วยลูปหรือด้วยตาเปล่าบางทีอาจจะเห็นจุดดำบ้างเห็นรอยแตกเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยบางทีเห็นแล้วอาจจะหงุดหงิดใจนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็พยายามเลี่ยง SI สำหรับแหวนแต่งงานนะครับแต่มันก็จะเหมาะกับพวกจิวเวลรี่แฟชั่นอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับมองบังครบ100ปีอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาเพชรนะครับ G Color SI นะครับมาเป็นรุ่น100ปีมาเพื่อประดับนะครับให้ดูมีสง่างามสวยงามนะครับโอเคนะครับนี่ส่วน SI1 กับ SI2 นะฮะ SI1 เนี่ยมันก็จะมีตำหนินะฮะต่างๆมากขึ้นแต่ว่ายังไม่สาหัสมากนะครับอย่างเช่นแตกเนี่ยก็อาจจะอยู่เป็นไปได้ว่าอยู่กลางเทเบิลนะครับคืออยู่ด้านหน้านะครับแต่ว่าไอ้ตรงที่อยู่ด้านหน้าอาจจะแบบไม่ถึงขั้นแบบโหดเป็นจุดดำใหญ่ๆนะหรือรอยแตกบากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติ SI2 เนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเริ่มมีจุดดำใหญ่ๆนะครับหรือว่ารอยแตกบากๆนะครับแต่มันยังไปไม่ถึงขั้นต่อไปคือไอนะครับคือเพชรระดับไอไม่เดี๋ยวอธิบายฟังอีกทีหนึ่งนะครับนะครับสำหรับเพชรระดับไอนะครับไอคลาสมาจากคำว่า imperfect นะครับก็นะฮะแบ่งเป็น3ขั้น1 2 3 imperfect 1 imperfect 2 imperfect 3ระดับเพชรไอคลาสเนี่ยนะครับมันเรียกว่ามีปัญหาในระดับถ้าเกิดสมมติความตำหนิต่างๆเนี่ยมันสามารถทำให้เพชรเนี่ยแตกราวได้อย่างเช่นเรากำลังใส่จิวเวลรี่นะครับที่มีไอเพชรไอคลาสอยู่เวลาจิวเวลรี่ตกพื้นปุ๊บเนี่ยเป็นไปได้ว่าเพชรอาจจะแยกเป็น2ซี่ก็ได้เนื่องจากรอยแตกราวเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบผ่ากลางนะครับหรือว่าเป็นแคฟวิตี้หลุมใหญ่ๆหรือจุดดำที่ใหญ่มหาศาลเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเห็นบ่อยๆในจิวเวลรี่แฟชั่นแบบโบราณนะครับเขาก็จะใช้ไอคลาสกันหรือว่าแบบอุตสาหกรรมใช้แบบไม่ค่อยมีราคามากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังคงอยากได้เป็นให้มันเป็นเพชรแท้อยู่น
นะครับซึ่ง II class เนี่ยพวก inclusion หรือว่าตณีต่างๆเนี่ยมันจะมีผลต่อการกระจายแสงของเพชรรวมทั้งการความแข็งแรงของเพชรด้วยนะครับซึ่ง I1 นะครับก็จะเรียกว่าสาหัส I2 สาหัสสุดๆ I3 นี้สาหัสแบบอีกนิดเดียวนี่แย่แล้วนะครับนะฮะเหล่านี้คือนะครับความสะอาดของเพชรนะครับย้ำนะครับก็เป็นทบทวนให้นะก็คือว่า flawless ต่อมาเป็น internal flawless หรือ look clean แล้วก็ VVS คือสะอาดมากๆ VS คือสะอาดมาก SI คือเริ่มมีตำหนิI class ที่ดูว่าเพชรมีปัญหานะครับนี่คือเราควรจะต้องรู้แล้วครับว่าเรากำลังจะซื้อเพชรเนี่ยขอดูไปเซอร์ว่าเราเนี่ยจะได้เพชรอะไรมานะครับซึ่งมันก็แปรผันไปกับราคายิ่งสะอาดมากราคาก็ยิ่งสูงไปเล่นธรรมดา